พี่บุ๋มปนัดดานะครับหลังจากมีคนยืมเงินไปแล้วแล้วก็ไม่ยอมคืนนะฮะอันนี้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ชมครับพี่บุ๋มเนี่ยถึงขั้นออกมาโพสต์ทวงเงินผ่านไอจีส่วนตัวนะครับข้อความว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยสัญญากับตัวเองไว้ว่าจะไม่ให้ใครยืมตังค์เด็ดขาดช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือไปแต่เพราะเห็นเป็นพี่ที่รู้จักกันมานานและพี่ก็โชว์หลักฐานว่าพี่เดือดร้อนจริงๆหนูถึงกับออกปากช่วยพี่ยืมจากสามีตอนนี้พี่หายไป3เดือนติดต่อไปก็บล็อกหนีออกจากกลุ่มจนสามีหนูเนี่ยวงเล็บซึ่งจบกฎหมายนะครับจะฟ้องร้องดำเนินคดีตามหลักฐานเอกสารที่เอกสารกู้ยืมนะครับสามีบอกว่าไม่ใช่เพื่อนผมและผมเตือนคุณแล้วหนูเห็นพี่จากข่าวว่าพี่กำลังมีความสุขแต่หนูกำลังทะเลาะกับสามีหนักมากเพราะหนูไม่อยากให้ฟ้องร้องกันล่าสุดทีมข่าวสมาร์ทนิวส์บันเทิงเช้าของเรานะครับก็เลยต่อสายตรงไปยังพี่บุ๋มบรรทัดดาถามไถ่ถึงเรื่องนี้นี่แหละผู้จัดการส่วนตัวก็ตอบมานะครับว่าหลังจากที่บุ๋มเนี่ยโพสต์ IG ไปทวงลูกหนี้ก็ได้ติดต่อเข้ามาขอนัดเจรจากันแล้วซึ่งขณะนี้เนี่ยลูกหนี้คนนี้นะครับอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็อีกฝ่ายที่เป็นลูกหนี้เนี่ยไม่ยอมใช้หนี้ทั้งพี่บุ๋มจะบอกว่าคนนั้นคือใครส่วนสามีเนี่ยจะเดินหน้าฟ้องร้องตามที่โพสต์ไปใน IG นะครับผมก็เข้าใจพี่บุ๋มเหมือนกันนะใช่ไม่รู้ยืมเท่าไหร่ไปด้วยนะเราก็ไม่ทราบอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับพี่บุ๋มอ๋อเหรอฮะเคยแต่เป็นเพื่อนสามีอ๋อเหรอฮะเยอะเชียวหลายแล้วทำยังไงอะฮะไม่ได้ ไม่ได้ก็คือไม่ได้จ้ะแล้วเจอกันก็สวัสดีกันอย่างงี้ก็ยังเจอปกติเหรอแต่ไม่โอนมา แต่เราโอนไปแล้วนะ เดือดร้อนก็บอกเดือดร้อนไงแต่ว่าเขา แต่ไม่เอานะอย่างคือเดือดร้อนแล้วเข้าใจได้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มมีเนี่ยก็ต้องค่อยๆทยอยคืนมาพี่อ้นใช่แต่ถ้ากับพี่กับเพื่อนเนี่ยเพื่อนพี่ไม่มีใครยืมเงินอยู่แล้วแล้วจะรู้กันนะใช่ไหมจะรู้กันหรือว่าถ้ายืมเนี่ยก็จะต้องเป็นในจำนวนที่วันหนึ่งวันใดไม่ต้องกลับมาคืนอ่ะโอเคคือช่วยไปก็ยังพอจะโอเคอ่ะก็ไม่งั้นเดี๋ยวจะขาดจากความเป็นเพื่อนกันงานคืออย่าคิดว่าคนให้ยืมต้องใจดีเนี่ยคนที่จะไปยืมเขาเนี่ยก็ต้องแบบคิดว่าจะยืมแล้วก็ต้องคิดว่าต้องหาเงินมาคืนเขาได้ไงใช่ต้องมีคุณธรรมด้วยนิดนึงครับผมไม่ที่เขาไม่ได้ว่าเนี่ยไม่ใช่เขาไม่เครียดนะเขาเครียดนะครับผมก็มีก็ได้แต่ถอนหายใจบางทีเราก็ไม่รู้จะพูดไงนะพี่อ้นนะ